เอ้ยเข้ามาไม่ต้องกดหรอกเข้ามาเข้าไปก่อนก็นี่คือหอเราที่นี่คือเป็นยันหอก็ตรงนี้เป็นส่วนของโถงที่นี่จะมีทั้งหมด3ชั้นไม่มีลิฟต์วันแรกที่มาถึงอ่ะคือเรียกเราอยู่ชั้น2เนี่ยก็ต้องแบบลากกระเป๋าขึ้นไปบนบันไดอันนั้นน่ะกระเป๋าหนักมาก30โลนึกออกปะเชิญเข้ามาในห้องค่ะนี่ก็คือห้องของเราเองชั้นรองเท้านี่ไม่ได้มีมาให้ตั้งแต่แรกนะคือตอนแรกอะห้องมันจะแบบไม่มีอะไรเลยเว้ยแกจริงๆคือไม่มีอะไรจริงๆนอกจากฟูก1อันกับเก้าอี้ถังขยะ2อันที่เหลือคือโบเตียงที่นี่ก็เป็นเตียงไซส์ซิงเกิลน่ะคืออย่างเราตัวเล็กๆเนี่ยนอนก็โอเคมาดูนี่นี่คือทีเด็ดของเบนจันหอคือปลั๊กไปหออื่นนะฉันมีเพื่อนอยู่ชายหอไม่อยากจะเมาคือแบบนางไม่มีปลั๊กเยอะขนาดนี้แล้วนางก็รู้สึกแบบว่าแบบว้าวมากกับการที่เบนจันหอมีปลั๊กเยอะมากขนาดนี้ในส่วนของที่เก็บของต้องถือว่าโอเคเลยนะเพราะนี่เห็นมีแค่นี้แต่จริงๆแล้วอ่ะอีใต้เตียงเนี่ยมันยังมีที่เก็บของลับๆอีกเอาไว้เก็บพวกกระเป๋าเดินทางได้อีกแล้วก็เดี๋ยวเปิดตู้เสื้อผ้าให้ดูก็คือมันก็จะเป็นตู้แคบๆงี้ซึ่งอีฝั่งเนี้ยก็จะแบ่งเป็นช่องเล็กๆๆๆเอาไว้ใส่แบบกกน.ของเล็กๆนู่นนี่นั่นซึ่งฉันก็จะไปซื้อแบบกล่องจากอีเกียมาสั่งมาไว้ใส่แยกอีกทีซึ่งจะบอกว่ากล่องของอีเกียที่มันใส่ในตู้สำหรับใส่ในตู้เสื้อผ้าไซส์พอดีจ้าพวกแบบไอชุดกล่องแบ่งชุดชั้นในอะไรเงี้ยใส่ลงไปพอดีเป๊ะมากจริงๆมาดูงานห้องน้ำกันบ้างดีกว่าเหมือนกันกับห้องนอนคือตอนแรกไม่มีอะไรมาให้เลยนอกจากเครื่องสุขภัณฑ์แล้วก็ผ้าม่านห้องน้ำเนาะแล้วก็มีไม้ขัดส้วมมือสองให้อันนึง ซึ่งแบบของบางคนก็จะแบบก็จะเหม็นมากอะเข้าใจป่ะอ๋อแล้วก็มีให้ถังขยะมาด้วยก็ที่เหลือก็ซื้อเอาเองห้องน้ำห้องอะไรทุกอย่างต้องทำความสะอาดเองซึ่งเราจะไปเอาอุปกรณ์ได้มาจากครัวส่วนกลางของหอเดี๋ยวพาไปดูครัวส่วนกลางดีกว่ามาลืมเล่าเรื่องฮีเตอร์ให้ฟังเลยฮีเตอร์ที่นี่เป็นแบบส่วนกลางอ่ะคือเราจะเปิดตามอำเภอใจไม่ได้เขาจะเปิดให้เราเองซึ่งจะเปิดเฉพาะฤดูหนาวซึ่งฤดูไม่หนาวก็หนาวเว้ยไปนี่คือห้องครัวของเราและนี่ก็คือแฟตเมดของเรามาดูในส่วนของงานตู้เย็นนะคะแล้วก็ตู้ฟรีซแยกกันเปิดให้ดูนะคะตู้เย็นส่วนนี้ก็คือช่องฟรีซมันก็จะเป็นชั้นๆๆๆอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีพวกตู้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะก็เก็บของได้เยอะนะห้องหุงข้าวยังเก็บได้เลยแกแล้วก็สิ่งที่ครัวเขามีให้ก็คือเขาจะมีไมโครเวฟมีกาต้มน้ำแล้วก็มีเครื่องปิ้งขนมปังมีเตาเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันบ้างดีกว่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆหอว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆจะบอกว่าเป็นย่านหอก็โลเคชั่นมันโอเคนะในมุมว่าแบบมันค่อนข้างสงบเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในมหาลัยซะทีเดียวมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาลัยคือต้องข้ามถนนมาแล้วเดินเข้าซอยมาอีกสักระยะหนึ่งถึงจะถึงเบนจอนฮอลต้องแนะนำให้รู้จักนี่คือบ๊อบแมวประจำหอที่มาโผล่ในอีเมลบ่อยมากเพราะว่าหอจะคอยเตือนว่าห้ามให้อาหารบ๊อบห้ามให้บ๊อบเข้าไปข้างในโอเคแล้วตอนนี้เราก็เดินกันมาจนถึงรีเซพชันของหอแล้วอย่างที่เห็นก็คือเราใช้ร่วมกับเชอร์ฟิลหอข้างในตรงนี้ก็จะมีแบบให้มารับจดหมายได้หรือว่าด้านขวาก็จะเป็นร้านเหล้ามาซื้อเหล้ามาแฮงเอาท์ได้ก็เดี๋ยวแกจะเข้ามหาลัยใช่ไหมแกเดินไปตรงนู่นนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเห็นมหาลัยอยู่ด้านขวามือมีความไกลนิดนึงแต่ว่านั่นแหละมันคือเหตุผลว่าทำไมเบนจันฮอถึงสงบนะคะบ๊ายบายไว้เจอกัน